สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการกิโลที่0โอ้ยังจำชื่อรายการไม่ได้เลยครับพี่เป็นตอนแรกที่พวกเราเป็นคนที่ตั้งเองจำไม่ได้เลยทำแล้วก็มานอกสถานที่นะครับขอเดี๋ยวรายการนี้ตั้งใจจะทำมาเพื่อสนองตัณหาว่าเราเป็นนักวิ่งจะพูดเป็นนักวิ่งเราเริ่มวิ่งเริ่มแล้วเราก็เริ่มติดแล้วเราก็พบว่ามีคนถามเราเราก็พบว่าเราไม่ได้เก่งพอที่เราไม่เก่งพอที่เราห้าวเราห้าวที่จะแบบจัดรายการวิ่งโดยที่เราเพิ่งวิ่งกันแบบไม่กี่เดือนไม่นานก็แต่ว่าพอไปดูตามเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยก็จะพบว่ามันกระจัดกระจายองค์ความรู้ใช่แล้วเราไปคุยกับพวก Unique Running นี่เขาจัดงานวิ่งโดยที่เขาไม่เคยรู้เรื่องวิ่งมาก่อนจะถูกสั่งให้จัดงาน Unique Running ขึ้นมาครับเขาก็ทำไปเหมือนกันแล้วเขาก็บอกว่าได้ที่ปรึกษาดีครับเราก็เลยไปนั่งก็คือคุณนิวัฒน์อ้อยทิพย์ครับผมก็เลยไปนั่งอ่านประวัติคุณนิวัฒน์อ้อยทิพย์มาเดี๋ยวผมจะขึ้นลิงก์ให้ดูนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าเป็นไปได้เดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตตอนท้ายๆขึ้นมาว่าพี่นิวัฒน์เนี่ยท่านเก่งขนาดไหน แต่ก่อนอื่นขอแนะนำให้รู้จักแขกรับเชิญ2ท่านก่อนครับท่านแรกก็พี่นิวัฒน์นะครับคุณนิวัฒน์อ้อยทิพย์นะครับหรือผมเข้าใจว่าคนเรียกพี่ว่าฉลองครับในวงการวิ่งจะเรียกฉลองเมืองไทยครับฉลองเมืองไทยครับผม อีกท่านนึงคือพี่วรพงษ์ครับพี่วรพงษ์นะครับพี่วรพงศ์ปกติใช้นามปากกาหรืออยู่ในเว็บบอร์ดไหนนะครับของนักวิ่งเนี่ยบางขุนเทียนครับใช้ดาบทองครับดาบทองบางขุนเทียนดาบทองบางขุนเทียนแต่ผมกลัวเสียงเบาผมขอถามเริ่มต้นเลยดีกว่าครับว่าพี่ทั้งสองคนวิ่งมาจนกี่ปีแล้วนะครับจนถึงปัจจุบันของผมนี่ย่างปีที่18วิ่งถนนนะวิ่งถนนเมื่อก่อนผมวิ่งกีฬาคัดกีฬาตัวเป็นตัวแทนจังหวัดไปคัดกีฬาเขตเมื่อก่อนเป็นกีฬาเขตแล้วก็หยุดพักไปก็ไม่ประสบความสำเร็จก็หยุดพักไปเที่ยวเออแล้วกลับมาวิ่งใหม่วิ่งถนนได้ย่างปีที่18ครับพี่ดับทองของผมปีที่21แล้วครับมีช่วงกลางๆหยุดไปสักปี2ปีไปขี่จักรยานขี่จักรยานไม่เวิร์กตู้วิ่งไม่ได้มันลำบากก็เลยกลับมาวิ่งพี่เขากลับกันนะส่วนใหญ่เขาจะวิ่งเสร็จแล้วเขาไปจักรยานเลยที่ผมเข้าใจเอาเองว่าอย่างนั้นนะใช่ไหมฮะผมวิ่งอยู่แล้วก็ไปจักรยานไม่มาตู้วิ่งไม่ได้มันลำบากเพราะต้องหาสถานที่ด้วยมันหลายๆอย่างรวมครับการเดินทางก็ลำบากเราต้องเอารถไปต้องมีรถขนไปยุ่งยากอย่างนี้เป้ใบเดียวสะพายหลังโดดขึ้นรถแต่ทั้งสองท่านที่นิวัฒน์อยู่สมุทรสงครามถึงสงครามอยู่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำหรับผมอยู่นครสวรรค์ครับสองท่านนี้วันนี้เราบันทึกรายการตอนแรกของเราบันทึกกันที่สวนลุมนะครับมากรุงเทพนะครับแล้วก็บังเอิญมากคือโทรหาพี่นิวัฒน์ปุ๊บพี่ผมไปหาพี่ที่สมุทรสงครามได้นะครับอ๋อผมมางานนี้วันเสาร์เช้าที่สวนลุมก็เลยโหฟลุ๊กมากได้ถุยแต่ก็บังเอิญด้วยได้เจอดาบทองด้วยครับก็อันแรกที่เราเจอผมไม่แน่ใจผมคุยพี่นิวัฒน์ทางโทรศัพท์ผมมีความรู้สึกว่าพี่นิวัฒน์มีบางเรื่องที่อยากเล่าโดยที่แบบผมยังไม่ทันถามเลยมีเรื่องในประเด็นในใจอยากเล่าเหมือนกับว่ามีคนถามพี่เยอะแล้วประเด็นนี้ทำไมมันไม่หรือพี่มีความรู้สึกว่าคนมันไปผิดทางอะคือดีใจนะฮะที่ได้มีโอกาสมาร่วมรายการวันนี้แล้วก็ประทับใจที่ตั้งว่ากิโลที่0นั่นคือจุดเริ่มต้นใช่ฮะใช่ครับผมไปเจอบริษัทที่ผมเสนอกู้สตาร์ทเริ่มต้นที่ดีอย่างเงี้ยผมประทับใจว่าอันดับแรกก็คือส่วนใหญ่แล้วนักวิ่งถนนบางไทยเนี่ยจะมาวิ่งตอนอายุมากแล้วใช่ไหมเราไม่เคยปลูกฝังให้เด็กรักวิ่งตั้งแต่เด็กๆแล้วยิ่งปัจจุบันเนี่ยเด็กก็ไม่ค่อยรักการออกกำลังกายเพราะจะไปเกี่ยวกับพวกเกมนะฮะอินเทอร์เน็ตบันเทิงนะครับส่วนใหญ่จะเป็นประเภทนี้แล้วก็สิ่งยั่วยุพวกยาเสพติดอะไรก็เยอะใช่ไหมฉะนั้นการปลูกฝังให้เด็กมาออกกำลังกายเนี่ยน่าจะเป็นภาระของรัฐบาลเลยนะผมไม่ใช่ว่าเป็นภาระของรัฐบาลที่จะต้องปลูกฝังตรงนี้เลยใช่ใช่ใช่คราวนี้แล้วการมาเริ่มต้นวิ่งหรือว่าการมาออกกำลังกายตอนนี้ฮะทุกคนสนใจที่จะมาดูแลสุขภาพเราใช้คำว่าซื้อสุขภาพก็ได้ครับเพราะว่าการเราจะมาออกกำลังกายออกกำลังกายเองที่บ้านได้ไหมได้แต่มันไม่สนุกมันรู้สึกมันวิ่งยิ่งท้อยิ่งอะไรเนี่ยแต่ถ้าเกิดแล้วยังไม่เช้าเนี่ยกิจกรรมของสวนลมเนี่ยของสวนลุมพินีไอครับพูดได้เลยตามที่บ้านเขาวิ่งฟรีครับเขาวิ่งฟรีปุ๊บเนี่ยแต่การลงทุนเกิดขึ้นไหมเกิดเราจะต้องเสียค่าน้ำมันรถจะต้องเสียค่าเดินทางอย่างพี่หมวดเนี่ยก็มาจากนครสวรรค์เสียค่าเดินทางมาแต่ใจชอบอ่ะชอบเพราะเราได้สุขภาพถูกไหมสุขภาพอันดับแรกแต่ว่าการเริ่มต้นกว่าจะมาถึงจุดนี้ทุกคนจะต้องเริ่มจากการที่ไม่เคยออกกำลังกายเลย
มาออกกำลังกายคราวนี้การออกกำลังกายย่อมมีขั้นตอนถูกไหมบางคนมาถึงมาวิ่งเลยอ่ะถ้าเกิดเราไม่เคยออกกำลังกายเลยแล้วเรามาถึงมาวิ่งเลยปุ๊บพวกนี้เราจะเดินไม่ได้เราจะมาวิ่งมาเราจะเมื่อยเราจะตึงไปหมดครับถูกต้องฉะนั้นอันดับแรกคือเรามาเดินมาเดินก่อนเดินคุยเดินไปเรื่อยๆเดินโล2โลปรับร่างกายให้มันรับสถานการณ์ว่าเราจะเริ่มออกกำลังกายพอเราเดินได้สัก 2-3 วันรู้สึกมันพอได้นะเราก็จ็อกเบาๆจ็อกไปหน่อยแล้วก็เดินจ็อกไปหน่อยก็เดินจนทั้งก็จ็อกไปเรื่อยๆพอจ็อกได้เท่าที่เราคิดว่าเราจะไปก็เพิ่มความเร็วขึ้นนิดจนกระทั่งไปอยู่ระดับที่เราคิดว่าร่างกายเราวิ่งได้ครับเนี่ยเราก็วิ่งไปเรื่อยๆก็เพิ่มปริมาณระยะทางเพิ่มความเร็วไปเรื่อยๆเท่าที่ร่างกายทำได้ผมเคยเจอฝรั่งพูดว่าเขาเป็นพวกฝรั่งที่แบบว่าแนะนำบรรดาผู้นำองค์กรอะไรเงี้ยนะครับบอกว่าโอ้โหบางคนก็ตั้งเป้าบอกจะวิ่งมาราธอนให้ได้ภายใน1เดือนจากที่ไม่เคยวิ่งมาก่อนเลยครับอาจารย์คือจริงๆใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วอันนี้ผมขอพูดนิดหนึ่งว่ากำหนดอายุของคนเราก็มีว่าเวลากี่ปีจึงจะเหมาะที่จะวิ่งมาราธอนอย่างอายุต่ำกว่า15เนี่ยเพื่อนบ้านใกล้เคียงเราเนี่ยห้ามเด็กที่อายุต่ำกว่า15วิ่งเกิน10กิโลนะห้ามด้วยห้ามวิ่ง10กิโลห้ามวิ่งเกิน5กิโลเงี้ยมีครับมาเลเซียเนี่ยแน่นอนเลยอายุ14 15จะไปวิ่ง10โลเนี่ยเขาไม่ให้วิ่งกล้ามเนื้อมันไม่พร้อมเลยพวกอย่างนี้ก็ครับใช่แล้วก็ถ้าเกิดสังเกตนะว่ากีฬาใหญ่ๆก็ตามที่มันจะเป็นนานาชาติเป็นสากลเนี่ยเด็กที่ต่ำกว่า15เนี่ยจะไม่มีในการแข่งขันชิงแชมป์อาเซียนชิงแชมป์มันไม่มีเราอย่างกับกันในบ้านเรานี่เราโอเพ่นพี่พูดว่าแสดงว่าในบ้านเรานี่เปิดกว่า14 15นี่สามารถลงฮาล์ฟมาราธอนได้หมดคือมาราธอนเนี่ยถ้าสมบูรณ์จริงๆเนี่ยมันน่าจะอายุ19ปี20ปีถึงสมควรที่จะมาแข่งมาราธอนเคยมีเรื่องราวของที่ผมไม่แน่ใจว่าผมจำสับกันหรือเปล่านะถ้าจำกับกันก็ขอโทษด้วยไม่รู้ว่าเป็นประเทศอังกฤษหรือเปล่าหรือประเทศสหรัฐเนี่ยที่ห้ามเด็กต่ำกว่า19วิ่งมาราธอนใช่ไหมแต่เด็กคนนี้สมมติถ้าผมจำผิดผมว่าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นอังกฤษเด็กคนนี้มันวิ่งเก่งมากแต่อายุยังไม่ถึงมาราธอนครับประเทศอังกฤษไม่ให้วิ่งก็ไปวิ่งที่ประเทศสหรัฐเขาก็ดังนะแต่ปรากฏว่าเขาอยู่ได้ไม่ถึงปีชื่อก็หายไปจากวงการวิ่งเลยเพราะว่าร่างกายมันยังรับไม่ได้ไงฮะมันเจ็บจริงครับเจ็บครับเหมือนกับที่ประเทศอินเดียออกข่าวไม่เด็ก7ขวบหรือเท่าไหร่แหละที่วิ่งมาราธอนน่ะวิ่ง12กิโลได้มันก็หายไปมั้ยฮะเมืองไทยก็ยังมีที่เมืองการเมื่อสมัยสัก 4-5 ปีที่ผ่านมาเด็ก10ขวบวิ่งฮาล์ฟที่แม่เมาะชนะอดีตนักวิ่งทีมชาติโอ้โหพ่อแม่ตบมือดีใจเฮฮาผมยอมรับว่าเด็กเก่งแต่ทรัพยากรตัวนี้ยังไม่เหมาะสมที่จะเอามาใช้งานตรงนี้โซมไปฮะครับแล้วพอผู้ใหญ่ไปพูดก็จะถูกเหมือนกับเฮ้ยคุณทำไมต้องมารังแกเด็กทำไมคุณอิจฉาเด็กเหรอซึ่งมันไม่ให้โอกาสเขาใช่มันไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่เพียงแต่เราไปดูว่าเด็กเนี่ยมันยังต้องทะนุถนอมเอาไว้ก่อนใช่ไหมเพื่อที่จะเอาไว้ใช้เมื่อถึงวาระปัจจุบันเนี่ยเราไม่มีนักวิ่งเด็กมาป้อนมาเป็นทีมชาติเลยเพราะเด็กเนี่ยตอนนี้สิบขวบวิ่งนะ15วิ่งตะบี้ตะบันวิ่งทุกอาทิตย์นะครับวิ่งทุกอาทิตย์เลยครับ10โลวิ่งทุกอาทิตย์เลยตอนนี้มีหลายคนที่อายุ10ขวบ12ขวบวิ่งทุกอาทิตย์บางคนเป็นถึงมันเยอะไปไม่ใหญ่จะพูดครับคือเขาเป็นลูกผู้ที่มีความรู้เรื่องวิ่งด้วยอย่างให้ลูกไปวิ่งเลยฮะให้ลูกไปวิ่งเลยฮะลูกก็10 ขวบ 10 กว่าขวบเนี่ยให้วิ่งโหวิ่งแบบมันหนักเกินไปสำหรับเด็กเพื่อนบ้านเราที่มีพัฒนาการในเรื่องการกีฬาที่ดีกว่าเรานะสมมติเขาไปเจอเด็ก10ขวบเนี่ยมีความเป็นเลิศในเรื่องวิ่งเขาจะเอาทุกส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปดูแลเด็กคนนี้เลยวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้าไปดูแพทย์เข้าไปดูคู่ฝึกสอนเข้าไปดูว่าเราจะดูแลเด็กยังไงให้เขามีศักยภาพเมื่อถึงเวลาใช้งานแล้วจะต้องเป็นฮีโร่เลยเป๊ะเลยดาบทองเหมือนกับจะมีเสริมก็ผมก็ไม่มีอะไรแต่ผมจะต่อต้านอยู่ตลอดเวลานะเรื่องเอาเด็กมาวิ่งระยะไกลพี่พูดเลยใช่ไหมครับในเว็บบอร์ดเลยในเน็ตเนี่ยผมบอกผมเสียดายของเพราะว่าเขายังไม่ถึงเวลาควรที่จะน่าจะวิ่งไกลๆแบบนี้มันแต่หมายถึงว่า7ขวบได้แต่ไม่ใช่ว่า5กิโล8ขวบได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ถึงขนาดอย่าไปวิ่งเลย3โล2โลเพราะว่าคราวนี้ปัญหามันมีเยอะนะครับที่ผมจะบอกว่าปัญหาในวงการวิ่งไทยจากที่ว่าจัดเด็กอายุต่ำกว่า10ขวบวิ่งแข่งกันเด็กต่ำกว่า15วิ่งแข่งกันปัญหาที่เกิดก็คือโครงอายุ
โอ้ยยังมีอยู่อีกเหรอครับมีครับมีครับมีครับคงอายุสมัยผมนี่ตอนเด็กๆตอนแข่งฟุตบอลก็มีนะฟุตบอลเนี่ยได้ยินฟุตบอลเนี่ยมีเยอะตอนนี้ยังมีในรุ่นเล็กรุ่นกลางอะไรนะคงอายุก็เชื่อว่าไม่จะวิ่งมันเป็นกิจกรรมวิ่งระดับคลายมากกว่าคืออย่างเงี้ยปัญหามันไม่ใช่ว่าโกงเป็นส่วนใหญ่นะมันมีการโกงแต่ความนี้ว่าพอยกตัวอย่างเช่นว่าขอดูหลักฐานทางราชการที่ถูกต้องมันก็มีแค่ใบสูติบัตรมาอะไรมันยังไม่มีแต่ปัจจุบันโชคดีนะ7ขวบมันต้องทำบัตรแล้วใช่ไหมใช่ครับใช่ครับเมื่อก่อนผมยังไม่ฟังเลยผมเจอที่ชลบุรีเลยพี่กับน้องอ่ะพี่มาวิ่งเอาสูติบัตรน้องมาแจ้ง นี่มันเกิดขึ้นในเมืองไทยจริงๆไงครับฉะนั้นพอผู้ใหญ่หรือว่าผมก็เห็นใจนะคนที่เกี่ยวข้องที่จะมาจัดกิจกรรมให้เด็กเนี่ยมันเกิดปัญหาตรงนี้แล้วท้อแล้วการดูแลเด็กเนี่ยมันเหนื่อยกับผู้ใหญ่อย่างเราปล่อยปุ๊บไปเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเด็กบางทีมันไอคนที่ตั้งใจวิ่งมันก็มีไอคนที่ตั้งใจจะมาเล่นเฮฮามันก็หยอกล้อกันไปเนี่ยปัญหาตรงนี้ก็อาจจะทำให้ผู้ที่จัดการแข่งขันน่ะหมดกำลังหมายว่ามันยุ่งยากมากกับผู้ใหญ่นะอย่าไปทำมันเลยอะไรเงี้ยเขาจะมีส่วนอย่างเงี้ยครับจะมีส่วนนะครับแต่เนี่ยผมได้เคยคุยกับผู้ใหญ่หลายคนแล้วว่าถ้าเราไม่ป้อนทรัพยากรตัวนี้ขึ้นมาไม่ฝึกตัวนี้ขึ้นมามันก็จะหายไปจากวงการวิ่งมันจะไม่มียกตัวอย่างเช่นตอนเนี้ยเราไม่มีนักวิ่งระยะกลางระยะไกลไปเสริมทีมชาติเลยนะคำว่ากลางเนี่ยครับคือคนไม่ทราบนิยามกลางประมาณกลางก็คือว่า 5,000 หมื่น5กิโลถึง10กิโลนะ5,000เมตรถึง1เมตร1,500 800นี่ก็ถือว่าระยะกลางได้ครับแต่ว่ามันจะวิ่งในลู่ครับคือขออนุญาตนิดนึงถ้าวิ่งในลู่เนี่ยวิ่งในลู่จะเรียกเป็นเมตรอ๋อ800เมตร10,000เมตรใช่ครับแต่ถ้าวิ่งข้างนอก10กิโลวิ่งนอกสนามนี้เป็น10กิโลแต่ถ้าในลู่จะเรียกเป็นเมตรครับก็คือผมก็ดีใจนะที่ว่าจะมาพูดคุยแล้วก็มีโอกาสที่อาจจะรายการนี้มีผู้ดูแล้วส่งไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องให้ลงมาดูอย่างเช่นตอนนี้นะลาวพม่าเขาก็ฝึกวิ่งแล้วนะมาเลเซียก็วิ่งเยอะนะครับโดยเฉพาะไม่ต้องพูดถึงเลยญี่ปุ่นนี่เมืองวิ่งเลยญี่ปุ่นตั้งแต่เขาได้แชมป์โลกไอ้ทศทีแชมป์โอลิมปิกผู้หญิงนะผมจำชื่อไม่ได้ที่เป็นแชมป์โอลิมปิกมาเมืองญี่ปุ่นจากเบสบอลกลายมาเป็นวิ่งมาราธอนแล้วญี่ปุ่นนี่เขาโอ้โหเขาคลั่งไคล้มากคลั่งไคล้เรื่องวิ่งมากรถจะไปบีบแต่ไล่นักวิ่งไม่ได้เลยนะครับผมไปอยู่มา15วันไปอยู่ในโรงเกี่ยวกับวิ่งโดยล้วนๆเช้าวิ่งเย็นวิ่งกลางวันวิ่งวิ่งจะเที่ยวก็วิ่งพี่วิ่งด้วยไหมมาวิ่งไปผมไปพักอยู่บ้านนักวิ่งญี่ปุ่นนะชื่อทานิมอโต้ซังแกชวนผมไปวิ่งไปเที่ยวบ้านแล้วมันวิ่งวิ่งทั้งวันอ่ะเช้ามาวิ่งนะครับกลับมาบ้านกินข้าวกลางวันไปหาคนวิ่งแล้วครับบางทีแค่นี้แหละเขาวิ่งไปนะกิจกรรมไปวิ่งวิ่ง15วันนี่วิ่งทั้ง15วันเลยแต่ว่าก็ได้เที่ยวนะเช้าวิ่งก็คือเขาปลูกฝังให้รักวิ่งแต่บ้านเรายังอันนั้นคือที่เมืองอะไรครับเมืองโอซาก้าโอซาก้าถอยกลับมานิดนึงอันนี้เริ่มต้นก็คือบอกว่าถ้าบอกว่าเป็นเด็กขอความกรุณาพิจารณาอะไรนะตั้งแต่อายุถึงแม้เขาจะพร้อมแต่ว่ามันมีบทเรียนมาเยอะแยะเลยว่าอย่าไปฝืนธรรมชาติน่าจะพิจารณาว่าเด็กสมควรจะวิ่งระยะไหนครับไม่ใช่พอเห็นเด็กวิ่งเก่ง10โลชอบใจกันผมเห็นคนส่วนมากชอบใจกันโอ้โหเก่งเนาะเด็กลูกผมมีลูกทุกคนอยากให้ลูกใช่ส่งเสริมและคุณจะวิ่งได้กี่ปีอ่ะคุณวิ่งได้ไม่นานคือเอาเด็กมาวิ่งแล้ววิ่งได้ไหมแต่ไม่ใช่ทีอ่ะใช่ไหมจะอาจจะ3เดือน1สนาม3เดือน2สนามเนี่ยวางแผนให้เขาวิ่งไม่ใช่ว่าพอแล้วอันนี้มีถ้วยสวยไปเถอะอันนี้ถ้วยดีไปเถอะอันนี้เงินไปเถอะรางวัลไปเถอะมันผมยอมแล้วว่าบางทีอย่างผมเองพอมีเงินรางวัลผมก็อยากไปรู้สึกว่ามันได้รับความสุขนะมากกว่าสุขภาพนะมันได้เงินด้วยได้ความภาคภูมิใจกลับมาด้วยอะไรเงี้ยใช่ไหมฉะนั้นเมื่อเรามีเด็กที่มีความสามารถเนี่ยโอกาสที่เด็กจะหยิบได้มากกว่าที่เรากำลังไปหาอยู่ตอนนี้เด็กได้มากกว่านี้เด็กต่อมาก็คือเอาเป็นว่ารุ่นตั้งแต่สัก19จนกระทั่งถึง30อันนี้ตามสบายเลยนะครับผมไม่คำแนะนำอะไรก็แค่ว่าผมเข้าใจว่าคำแนะนำของพี่คืออย่าเร็วจนเกินไปนะครับเท่าที่ผมแต่19นี่ต้องวิ่งมานานแล้วนะไม่ใช่เพิ่งมา19แล้วจะไปโดดมาราธอนอะไรอย่างนั้นโอ้ยเห็นเขาวิ่งดูหนังรัก7ปีเอาเลยเอาเลยใช่วิ่งมินิครั้งสองครั้งเดี๋ยวไปโดดขึ้นมาราธอนแล้วคือคำว่า19เนี่ยเด็กอาจจะวิ่งมินิมาบ้างฮาฟมาบ้างตอนช่วงอายุ15ถึง19เนี่ย4-5ปีที่ผ่านเนี่ยก็สะสมประสบการณ์สะสมความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อสะสมของกระดูกอะไรก็แล้วแต่ที่จะเป็นปัจจัยในการที่จะก้าวขึ้นไปอยู่สู่ระยะไกลคือมาราธอนใช่ไหมฮะแล้วอีกอย่างก็คือมาราธอนเนี่ย
มันก็มีปัจจัยหลายอย่างเช่นคนที่จะซ้อมมาราธอนเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายนักกีฬาคนไทยนักกีฬาไทยเราไม่ว่าจะเป็นทีมชาติหรือนักวิ่งสมัครเล่นก็ตามที่มีความสามารถที่จะวิ่งมาราธอนในระดับใกล้เคียงเพื่อนบ้านเราครับเขาไม่มีสปอนเซอร์มาสนับสนุนไม่มีคนที่จะมาซัพพอร์ตเขาในแม้กระทั่งเขาต้องฟักกระเป๋าเองซ้อมหมดอ่ะผมยกตัวอย่างเช่นง่ายๆว่ากรุงเทพมาราธอนหรือพัทยามาราธอนเนี่ยนักวิ่งไทยไปวิ่งปุ๊บใช้เวลาก็อยู่ในโซนของเอเชียเราเอเชียตอนออกเฉียงใต้ไม่ได้ตังค์อ่ะเคนยาเอาไปหมดแต่ถามว่ากำลังใจที่จะซ้อมต่อมันไม่เกิดขึ้นเนื่องจากว่างวดนี้ตั้งเป้ากรุงเทพมาราธอนหมดค่าใช้จ่ายในการซ้อมไปแต่ว่าไม่ได้รางวัลกลับมาเลยมันก็ทำให้กำลังใจมันหายไปนะแต่ว่าก็โอเคว่าถามว่าต้องพัฒนาสู้ของไหมมันก็ต้องพัฒนาแต่ถามว่าถ้าพัฒนาแล้วศักยภาพเราได้แค่นี้ร่างกายเราได้แค่นี้มันไปไม่ได้มันมีแต่เจ็บถูกไหมฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราไปได้ร่างกายเราไปได้มันจะต้องหาตัวแทนขึ้นมาแทนยกตัวอย่างผมยกตัวอย่างของยัดตัวอย่างอย่างเช่นทีมชาติคือบุญถึงตอนนี้บุญถึงเองก็อยากจะวางมือและอยากจะแขวนสตาร์ทมันถึงอายุประมาณสักสามสิบต้นต้นขึ้นแต่ว่าไม่มีรุ่นน้องที่ขึ้นมาแทนบุญถึงได้เลยถูกไหมครับเพราะอะไรช้างเผือกไม่มีเหรอผมก็ว่าอาจจะไม่ใช่หรือเรารีบใช้เกินไปพอช้างคลอดมาได้เดือน2เดือนแล้วเอามาใช้งานแล้วใช่ไหมฮะใช่ไหมคนนี้ซึ่งปัจจุบันเนี้ยวิ่งถนนเนี้ยมันมีเงินเอามาเป็นรางวัลให้เราเกิดกำลังใจในการที่จะไปวิ่งเอามาเป็นค่าใช้จ่ายเอามาเป็นค่าเล่าเรียนอะไรแล้วแต่นะเงินรางวัลวิ่งมาราธอนนี้มันคุยกันเท่าไหร่ครับถ้าเกิดเท่าไหร่ถึงถ้าเกิดเงินรางวัลเนี่ยถ้านานาชาติเนี่ยมันหลักแสนแต่คนไทยมันไปหยิบยากมันยังในประเทศในประเทศในกลุ่มอย่างเพิ่งผ่านมาปีนี้มาราธอนเป็นประวัติศาสตร์ของมาราธอนกรุงเทพมาราธอนก็คือในกลุ่มอายุให้30,000ทุกครั้งที่ผ่านมาก็จะ10,000 กว่าบาทค่ารองเท้าค่า3เดือน6เดือนนะค่าซ้อมนะ3เดือนซ้อมเพื่อที่จะไปคว้าเงินรางวัล 30,000ใช่ไหมมันก็ลงทุนอะใช่ไหมลงทุนทุกอย่างเวลาอาหารการบำรุงร่างกายทุกคนต้องบำรุงร่างกายเหมือนกันเมื่อกี้เหมือนดาบทองเหมือนจะเสริมมีอะไรบ้างครับเรื่องของวิ่งมาราธอนเนี่ยผมไม่ค่อยถนัดครับแต่มันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายกินคือว่าอาหารเสริมนี่สำคัญมากเลยใช่ไหมทฤษฎีอาหารเสริมนี่ผมเท่าที่ผมอ่านก็มีแหละทั้งต่อต้านหรือไม่ต้องเสริมกับพวกที่บอกคุณต้องเสริมเพราะมันจะมีส่วนขาดคุณกินยังไงคุณก็กินได้ไม่ครบหรอกแล้วผมเท่าที่ผมอ่านจากฝรั่งนะครับผมก็เข้าใจว่าในส่วนนี้ผมขออนุญาตอย่างนี้ผมอยากจะใช้คำว่าทุกคนแหละเราต้องค้นหาตัวเองเราให้เจอค้นหาตัวเองให้เจอยกตัวอย่างเช่นว่าวิ่งเฮ้ยเนี่ยเราความสามารถเราได้แค่นี้นะเราจะไปฝืนเลยหรือว่าคนโอ้เนี่ยเรามัวจะไปขี่จักรยานอยู่นะเรามีความสามารถเรื่องวิ่งพอมาทดลองวิ่งปุ๊บโอ้เราไปเราวิ่งได้ดีกว่าคนอื่นเนี่ยค้นหาตัวเองให้เจอเหมือนเรื่องอาหารเสริมหรือว่ามันทุกอย่างผมเจอความรู้เรื่องอาหารเสริมหรือว่าเรื่องแต่ละเรื่องทุกอย่างยกตัวอย่างเช่นหลังจากที่คุณเข้าเส้นชัยมาแล้วครึ่งชั่วโมงอย่าเพิ่งทานอะไรนะนอกจากน้ำหรือน้ำผลไม้นะนี่ตำราเนี่ยโอ้มันกินไม่ลงพี่ไม่ฮะนี่คือตำราเนี่ยอีกตำราอีกตำราหนึ่งบอกว่าพอหลังจากนั้นแล้วคุณค่อยทานอาหารหนักนะครับอีกตำราหนึ่งบอกว่าเมื่อคุณเข้าเส้นชัยมาปั๊บรีบกินอาหารทุกอย่างที่คุณจะกินได้รีบเข้าไปไม่มีเสี้ยววินาทีแม้กระทั่งจะให้คุณไปวอร์มเฮ้ยมันคนละเรื่องเลยนะไปยืดร่างกายเนี่ยคนละถ้าเกิดคุณเสียโอกาสนี้ไปร่างกายคุณจะไม่ได้รับสารอาหารเท่าที่คุณต้องการอีกอันนี้บอกว่าถ้าภายในครึ่งชั่วโมงเนี่ยขบวนการเผาผลาญยังไม่สิ้นสุดคุณอย่าเพิ่งอะไรเข้าไปผมถามว่าแล้วเขาจะเชื่อใครผมบอกได้เป็นทุกคนที่ผมใครเข้ามาถามเราจะเชื่อใครเชื่อตัวเราสิคุณทดลองดูก่อนไอ้สามเดือนเนี่ยว่าไอ้ที่คุณกินแต่น้ำกินแต่น้ำแล้วหลังจากครึ่งชั่วโมงคุณเข้าไปทานอาหารเนี่ยร่างกายเราเป็นยังไงเข้ามาปุ๊บรีบกินเลยร่างกายเราเป็นยังไงเราต้องทดลองตัวเราเมื่ออันไหนได้ผลเราก็ยึดอันนั้นแหละมันคงไม่ได้มีสูตรสำเร็จถูกต้องครับในที่เดียวกันถูกต้องอันนี้ก็คืออย่างเช่นสารอาหารโปรตีนโปรตีนต่างๆเนี่ยถ้าคุณไปสังเกตพวกนักยกน้ำหนักมันต้องการโปรตีนไอ้โทษทีเพาะกล้ามเพาะกายนะครับหรือยกน้ำหนักก็ได้พวกนี้ต้องการโปรตีนทันทีทันใดพวกนี้จะเป็นออกกำลังกายแค่อึ๊บเดียวอึ๊บมันใช้เต็มที่แล้วอึ๊บเนี่ยหลังจากนั้นเขาก็จะมาปั่น
อไก่เนื้อไก่กินเข้าไปเพื่อเอาโปรตีนไปเสริมขณะที่เขาใช้ไปทันทีเนี่ยนี่แหละผมเอาหลักการเนี่ยมาใช้ในตัวผมหลังจากที่ผมซ้อมหนักเพียมากหรือช่วงที่ผมไปแข่งระยะไกลมาผมจะทานโปรตีนเข้าไปแล้วผมก็แนะนำทุกคนแบบว่าคุณลองทำในตำราในรายละเอียดของเขาบอกว่าคุณจะกินเช้ากลางวันบ่ายค่ำให้เรากินตามที่เขาบอกแต่ขณะที่เรากินเนี่ยเราไม่ได้เอามาวิเคราะห์เลยว่าเฮ้ยมันเกิดประโยชน์กับเราไหมมันเกิดช่วงไหนแล้วผมให้ไปเนี่ยทุกคนบอกรู้สึกเราไม่เพียนะรู้สึกเราเพียน้อยลงนะมีช่างซ่อมรถที่สมุทรสงครามอยู่คนหนึ่งชอบวิ่งมากแต่เขาบอกว่าวันอาทิตย์เนี่ยเวลาเขาไปวิ่งกลับมาเนี่ยเขาจะนอนถึงเย็นเลยแล้วเช้าเขาไม่มีแรงที่จะทำงานแต่เขาก็กินโปรตีนเสริมทุกเวลาผมบอกว่าลองทำใหม่ลองเปลี่ยนพฤติกรรมเองใหม่แล้วลองกินเนี่ยเขาบอกว่าเขากิน2เวลาเลยหลังแข่งเสร็จปุ๊บกินเลยตอนเที่ยงวันนั้นกินอีกเขาบอกว่าวันจันทร์เขาทำงานแบบสบายสบายคราวนี้ผมไม่ใช่ว่าคำพูดผมเนี่ยจะต้องเป็นทุกคนนะใช้คำว่าค้นหาใช่ไหมค้นหาเหมือนกับที่ผมพยายามจะบอกว่าการวิ่งวิ่งอย่างไรให้ถึงเส้นชัยแบบพี่ก็วิ่งได้พี่ก็วิ่งได้แต่เราจะวิ่งยังไงต้องชนะคนอื่นใช่ไหมเนี่ยคือค้นหาตัวเองเข้ามาใส่แล้วว่าสภาพเราจะวิ่งยังไงให้ชนะคนอื่นสภาพเราเฮ้ยเราชนะคนอื่นไม่ไหวเนี่ยเราเอาแค่ถึงเส้นชัยเถอะถ้าเราคิดเนี้ยมันจะเป็นความสุขกับตัวเราเลยเมื่อกี้เรื่องอาหารเสริมเหมือนพี่จะมีอะไรป่ะครับก็ไม่มีอะไรก็คุณนิวัฒน์ก็ได้พูดไปแล้วก็พี่ก็คิดว่ามันไม่ได้มีสูตรสำเร็จก็ค่อนข้างเห็นด้วยทฤษฎีนี้คือหายเจอก่อนมันแน่นอนเลยว่าคือต้นทุนแต่ละคนน่ะมันมาไม่เท่ากันใช่ไหมฮะแล้วแต่ใครจะยังไงบางคนต้องการบางคนไม่ต้องการตั้งกินเปล่าพี่กินครับผมก็วิ่งเสร็จก็จริงๆเคยลองตอนนี้ก็คือลองแบบพอวิ่งผมวิ่งประมาณสักเพิ่งมาวิ่งประมาณไม่เกิน10กิโลก็วิ่งเสร็จในไหนก็กินเลยก็มีเหมือนกินลงอ๋อก็คือช่วงจังหวะแบบไม่เกิน1ชั่วโมงหลังจากวิ่งอ่ะผมก็แบบให้หายหอบแป๊บนึงอ่ะแล้วก็แล้วหลังวิ่งนี่มีการวอร์มอัพก่อนวิ่งวอร์มอัพคูลดาวน์อะไรมีครับคือการออกกำลังกายขณะที่พอดีอ่ะมันจะทานอาหารอร่อยถ้าเกิดออกกำลังกายโดยที่มันโหลดร่างกายหรือว่าหนักเกินไปหรือว่าเหนื่อยเกินไปเนี่ยเราจะทานได้แค่น้ำใช่ไหมมันจะกระหายแต่น้ำนะแล้วมันจะอิ่มไปทุกอย่างอ่ะมันยังไม่แต่ถ้าหลังจากนั้นไปแล้วพอมันหิวขึ้นมาเราจะโหยเลยนะใช่ไหมฮะร่างกายจะเป็นแบบนั้นส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นอันนี้คือผมอยากกลับมาที่เริ่มต้นนิดนึงก็คืออ่ะสมมติว่าคุณอยู่ในวัยที่แบบโหตามสบายเลยผมเอาตีก็35ร่างกายคุณจะทำยังไงก็เรื่องของคุณก็จะมีกลุ่มหนึ่งคล้ายๆกลุ่มผมทำงานมีหน้าที่การงานอยากกลับมาวิ่งอยากจะออกกำลังกายพวกนี้จะเริ่ม35ยังต้องถึง50ผมเดาว่าความดันสูงความดันโลหิตสูงคอเลสเตอรอลเกินน้ำหนักเกินเหนื่อยง่ายพักผ่อนน้อยเครียดกลุ่มนี้ก็หลายๆคนก็อยากจะออกกำลังกายมีคนหนึ่งเลยครับแกผมว่ารุ่นใกล้ๆกันแกบอกว่าผมทำงานแกเป็นเจ้าของกิจการอ่ะที่ละ7วัน7โมงเช้าถึง2ทุ่มน้ำหนักเกินอ้วนผมอยากวิ่งแต่ผมไม่รู้จะเวลาที่ไหนวันนี้ผมไม่รู้จะแนะนำยังไงเหมือนกันแล้วเขาจะมีเวลาไหนใช้ตังค์อ่ะก็อาจจะไม่มีนะพี่มาใช้ทีก็โรงพยาบาลนั่นแหละโรงพยาบาลนั่นแหละไปนอนป่วยโรงพยาบาลใช้ตังค์ตอนนั้นเนี่ยก็ลองนี่เป็นตัวอย่างให้ดีนะครับก็คือลองคิดดูมันก็ต้องให้เวลาเนาะชีวิตของเรามันต้องมีสมดุลเนาะคืออยากจะบอกว่าพี่ก็เริ่มวิ่งตอนอายุประมาณอย่างนี้เหมือนกันพี่กลับมาใหม่จริงใช่ฮะผมอยากจะบอกว่าออกกำลังกายอะไรก็ได้ที่จะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นครับแล้วเราก็เป็นที่ยอมรับของวงการแพทย์ว่าการออกกำลังกายเนี่ยช่วยป้องกันสุขภาพป้องกันโรคภัยหรือว่าเสริมสุขภาพให้เราแข็งแรงขึ้นนะฉะนั้นจะเป็นการเล่นฟุตบอลอะไรก็ตามแต่การออกกำลังกายโดยการวิ่งเนี่ยมันง่ายแล้วได้ผลค่อนข้างเยอะมันมีจะมีสถิติเลยนะว่าการออกกำลังกายเลยวิ่งได้ผลมากที่สุดเลยในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพนะคราวนี้ทำยังไงเพื่อสุขภาพใช่ไหมเราต้องเป้าเราซื้อมาเพื่อสุขภาพนะพอมาสุขภาพพวกเราก็จะกลายเป็นกิเลสแล้วโอ้พอเห็นถ้วยรางวัลอยากได้ใช่ไหมฮะทำไมเขาไปวิ่งฮาล์ฟได้อยากวิ่งทำไมเขาวิ่งมาราธอนได้อยากทดลองอะไรแบบนี้แต่ลืมดูไปว่าปัจจัยในตัวเราเนี่ยเอื้อให้เราอย่างที่เราจะไปวิ่งตรงนั้น
ถ้าเราเอื้อพบโอเคเฮ้ยเราวิ่งมาหลายปีแล้วนะเออเนี่ยเรามั่นใจว่าเราแข็งแรงนะลองดูสักสนามเถอะผมมีเพื่อนในวงการวิ่งหลายคนนะที่ยังไม่เคยวิ่งมาราธอนเลยทั้งที่วิ่งมาเป็น10ปีแล้วเขาบอกว่าร่างกายเขายังไม่พร้อมเมื่อผมฟังคำพูดเขาแล้วผมประทับใจนะผมเห็นบางคนไปวิ่งมาราธอนแล้วเข้ามาก็แย่บางคนเหนื่อยไม่มีแรงจะขับรถกลับบ้านไม่ผมถามว่าทำไมไม่วิ่งฮาล์ฟให้มันเต็มที่เราเลยอ่ะเท่าที่ร่างกายเราไปได้โอเคเขากำหนดว่าฮาล์ฟคุณวิ่ง3ชั่วโมงนะเราวิ่งอยู่ภายใน3ชั่วโมงผมว่าแฮปปี้กว่าไปวิ่งมาราธอน7ชั่วโมงนี่คือความรู้สึกผมนะแต่บางคนเขาว่าเฮ้ยก็พูดแบบเฉินหลงก็พูดได้เพราะเฉินหลงวิ่งได้เนี่ยก็ผมกำลังจะบอกไงว่าปัจจัยในตัวผมมันพร้อมเนี่ยค้นหาตัวเองแล้วอย่างว่าเราวิ่งแล้วเราวิ่งก็มีความสุขไม่ใช่วิ่งพอวิ่งกลับมาปุ๊บพ่อไอ้ลูกเต้าคนข้างหลังเป็นห่วงเฮ้ยจะไปหัวใจวายไหมจะไปเหนื่อยไหมแล้วบางคนก็วิ่ง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 จนไม่รู้จะวิ่งไปทำอะไรแล้วก็หายไปจากวงการวิ่งนะผมเคยถามนักวิ่งรุ่นน้องว่าเฮ้ยทำไมจะวิ่งจวนวิ่งมากขนาดนี้คุณตั้งใจจะวิ่ง1ปีเหรอเอาถ้าวิ่ง1ปีวิ่งไปเลยแต่ถ้าคุณตั้งใจจะวิ่ง10ปีคุณควรจะบริหารการวิ่งใหม่ไม่ใช่วิ่งงานไหนก็จะวิ่งจะบันวิ่งงานเนี้ยไปวิ่งยกตัวอย่างวันเนี้ยผมรู้เลยว่าเขาเชิญผมมาวิ่งเพื่อสีสันผมก็มาวิ่งสนุกก็วิ่งไปทุกคนมาถามอ้าวทำไมเฉินหลงวันนี้ดีใจแซงได้แซงเฉินหลงก็ธรรมดาเพราะว่าเราก็ต้องเก็บสุขภาพร่างกายเราไว้ว่าเฮ้ยเราจะต้องมีแมตช์ที่สำคัญกว่านี้ที่เราจะต้องไปใช้แรงมากกว่านี้ใช่ไหมฮะผมก็อยากจะฝากเพื่อนนักวิ่งว่าหรือว่าผู้ที่กำลังจะออกกำลังกายในการวิ่งว่าเราค่อยๆตายแล้วลำดับไปถ้าก้าวกระโดดแล้ววิ่งได้ทำได้ไม่มีอะไรเกินไปกว่าความตั้งใจเพราะว่าถ้าขอคุณตั้งใจปุ๊บเนี่ยคุณก็จะไปเฮ้ยฉันวิ่งได้วิ่งได้แต่ร่างกายมันไม่ไหวอ่ะแต่ใจคุณไปไงก็ไปได้แต่พอหลังจากกลับมาแล้วมาเช็คร่างกายมันจะมีปัญหาภายหลังเมื่อเจ็บปุ๊บเนี่ยมันจะดูแลลำบากเจ็บแล้วมันจะเจ็บนานใช่ครับนี่คืออาการบาดเจ็บแล้วถ้าเราติดออกกำลังกายแล้วเราเจ็บเราจะอยากออกกันใช่ครับแล้วคือตอนที่คุณสามารถวิ่งได้เนี่ยแล้วให้คุณมานั่งดูเนี่ยจิตใจมันกระสับกระส่ายโอ้ยอยากลงไปวิ่งจังเลยอยากไปเนี่ยไม่ได้ไปสนามนานแล้วนะไม่ได้ออกมา2เดือนแล้วนะไม่ได้ไปเจอใครเจ็บนะเนี่ยวันนี้ก็มีเพื่อนที่นัดกันแล้วไม่ได้มาเขาไม่สบายแล้วเจ็บไปประมาณครึ่งปีได้นะหกสนามแล้วเนี่ยเขาก็กระสับกระส่ายอยากมาไม่ได้ว่าแข่งไม่เขาไม่ลงแข่งเขาชอบมาวิ่งเพื่อกิจกรรมมาอยากมาเจอคนนู้นได้พูดคุยคือความสุขมันเกิดขึ้นในและรูปแบบนี้สุขภาพได้จากการออกกำลังกายโดยการวิ่งสุขภาพใจจิตใจมันก็ได้มาพูดคุยเฮฮาความเบิกบานเกิดขึ้นกลับไปบ้านก็แฮปปี้ตอนผมโทรหาพี่เคยบอกว่าพี่จะบอกว่าอยากจะบอกให้ฟังว่าไอ้คนที่มาวิ่งเนี่ยมี3ประเภทแหละที่บอกแล้วพี่บอกว่าเนี่ยเริ่มต้นเมื่อกี้กลับไปที่เมื่อกี้ว่า3-5-5ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของสุขภาพแล้วพอวิ่งไปเพื่อสุขภาพเสร็จปุ๊บเฮ้ย5โลได้ก็จะไป10แล้วจะไปฮาล์ฟแล้วจะไปมาราธอนสุดท้ายมันกลายไปล่ารางวัลแล้วเอ๊ะมันไม่ได้กลับมาจุดประสงค์แรกหายไปเลยคือในส่วนผมเนี่ยผมเคยแนะนำหลายๆคนว่าผมแยกการออกกำลังกายโดยการวิ่งหรือว่าการวิ่งในวิ่งถนนเนี่ยเป็น3ลักษณะครับลักษณะแรกก็คือวิ่งเพื่อสุขภาพยังไงก็ได้วิ่งเดินวิ่งคุยตั้งใจวันนี้จะมาวิ่งสัก2กิโลพอมาถึงปุ๊บวิ่งได้กิโลเดียวเจอเพื่อนหยุดคุยโอเคพรุ่งนี้ว่างก็วิ่งไม่ว่างก็ไม่วิ่งอะไรเงี้ยนั่นก็คือเพื่อสุขภาพ2พวกวิ่งกินเที่ยวพวกนี้มีความสุขมากผมเคยขอโทษนะผมเคยใช้คำว่าโคตรสุขเลยอ่ะเพราะเขาจะรวมกลุ่มกันเฮ้ยอยุธยาไปไหมอยุธยามีวิ่งอยู่นี่การนิ่งจัดวิ่งอยุธยาไหมเฮ้ยร้านอาหารตรงนี้ให้ไปไว้ตรงนี้ท่องเที่ยวมรดกโลกอะไรเนี่ยเขาก็จะจับกลุ่มแล้วพวกนี้เขาวิ่งมีความวิ่งไปคุยไปเอาตรงนี้สวยหยุดแวะถ่ายรูปใช่ไหมเอาตรงนี้อะไรเขาสารพัดวิ่งเสร็จเขาก็มานั่งเดิมกินเที่ยวกลับบ้านมีความสุขแต่พวกนี้ลงทุนหน่อยแค่ลงทุนแบบประเภทที่3คือประเภทล่ารางวัลประเภทพวกความเป็นเลิศพวกนี้เครียดมากครับเช้านี่มาแล้วที่ตัวเฮ้ยใครมามั่งเฮ้ยพรุ่งนี้มาป่าตั้งแต่เริ่มสมัครเลยจะตั้งแต่เริ่มสมัครแล้วเฮ้ยมาถ้ามาครบไม่สมัครแล้วลงไปก็แพ้จะดูเนี่ยมาเช็คพวกนี้เครียดนะใครมามั่งมาพอแพ้ปุ๊บกลับไปซ้อมหนักกว่าเก่าอีกเพื่อที่จะต้องกลับมาชนะเนี่ยก็คือในลักษณะที่ผมแบ่งนะว่าเป็นคราวนี้สิ่งที่อยากจะแนะนำให้ผู้ที่คิดว่ามาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพมาอยู่กลุ่ม
วิ่งกินเที่ยวนะฮะเป็นงั้นไปเอาเรื่องจริงครับคุณไปคือออกกำลังกายอยู่ที่บ้านก็ได้แต่คุณอยู่แค่นี้ไงแต่ถ้าเกิดคุณมาออกกำลังกายวิ่งกินเที่ยวคุณได้ไปเปิดโลกกว้างขึ้นไปอีกอ่ะคุณอาจจะมาเจอเฮ้ยคนที่ทำธุรกิจอันนี้แล้วได้คำแนะนำอะไรเพราะว่าในวงการวิ่งเนี่ยมีตั้งแต่ยาจกยันมหาเศรษฐีที่มาวิ่งมหาเศรษฐีเยอะนะครับเจ้าของโรงงานเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมได้รับเชิญไปที่พปร. 3,000 แต่ผมไม่ได้ไปวิ่งไปช่วยดูแลในพอดีท่านผู้กับเตาปูนท่านเป็นนายกสมาคมครูและผู้ปกครองเนี่ยเป็นประธานจัดงานและเชิญครับผมไปเจอเจ้าของโรงงานที่ทุ่งคุขอเอ่ยชื่อละเอียดก็เชิญเลยครับท่านมีโครงการสนับสนุนให้คนมาออกกำลังกายใช่ไหมวันนั้นมาใครมาขายบัตรซื้อเลย20ใบให้ลูกจ้างในโรงงานไปวิ่งนี่ผมโอ้โหเนี่ยคือถ้าเกิดเจ้านายเล็งเห็นตรงนี้ก็จะมีอีกที่หนึ่งของคุณกฤตโรจนเสถียรครับก็จะเอาคนมาวิ่งในสวนลุมเนี่ยครับให้ลงเวลาระยะทางวิ่งแล้วก็ไปให้รางวัลในบุคลากรก็เป็นการส่งเสริมโอเคเนาะอย่างนี้ครับผมว่าเห็นด้วยแล้วงานแข็งแรงสุขภาพดีคืออยากฝากว่าค้นหาตัวเราให้เจอก่อนว่าเราจะอยู่กลุ่มไหนถ้าว่าพออยู่กลุ่มวิ่งกินเที่ยวบางโอกาสมันก็เกิดถ้วยรางวัลได้ถ้าสนามมันชนกันเยอะๆใช่ไหมแต่ถ้าเราใฝ่ฝันจะต้องเอาถ้วยใฝ่ฝันจะต้องเอาถ้วยมันไม่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับเราแล้วอ่ะใช่ไหมฮะคราวนี้ถ้วยเมืองไทยมันเยอะมากผู้จัดเองก็อยากจะให้นักวิ่งมาวิ่งเยอะๆซอยอายุบ้างเพิ่มถ้วยรางวัลบ้างนักวิ่งก็เฮกันไปก็แรกก็อยากได้ถ้วยรางวัลใช่ไหมโอ้ถ้วยรางวัลเอ้ยเอาไว้อะไรก็เอาถ้วยพลาสติกก็เอาอาจจะพอขยับขึ้นมาถ้วยพลาสติกไม่เอาแล้วอย่าเอาถ้วยฟิลเตอร์ถ้วยอะไรก็ว่าไปนะเบนจะลงอะไรเลือกพอถ้วยได้เยอะไม่เอาเลยว่าถ้วยจากได้เงินรางวัลละ มันเป็นแค่แนวหน้าจะเป็นจริงๆละอย่างผมเนี่ยถ้วยอ่ะผมไม่มีที่จะเก็บถ้วยขอโทษจริงนะ800กว่าใบ ผมบริจาคหมดนะใครมาเอาผมบริจาคพี่ไม่ได้เก็บไม่ผมเก็บเฉพาะถ้วยสำคัญถ้วยพระราชทานแต่ว่าถ้วยที่ใครผมให้ใครเอาผมให้ใครขอผมให้อบต.มาขอไปจัดงานในหมู่บ้านผมให้โรงเรียนอนุบาลจังหวัดมาขอไปจัดกีฬาสีผมให้แต่ว่าบางทีถ้วยอ่ะมันเอาไปให้ลำบากเพราะว่าบางทีมันเน้นโลโก้วิ่งเลยอ่ะเราไปให้สัตว์ทุกบอลมันไม่ได้อ่ะคราวนี้ถ้าอันไหนที่มันไม่มีที่เอาโอเคให้ได้ก็ให้เลยผมให้จริงใช่ไหมฉะนั้นพอนักวิ่งแนวหน้าเนี่ยมันจะเกิดปัญหาตรงที่ว่าอยากได้โอเคนักวิ่งแนวหน้าไม่ค่อยไหลนักวิ่งที่ขาดสปีริตอย่างที่ผมบอกอะโกงอายุมั่งโกงเส้นทางมั่งลัดเส้นทางมั่งบางทีอันนี้โผล่มาได้ยังไงเฮ้ยวิ่งยูเทิร์นไม่เห็นแกยูเทิร์นเลยไม่ทำไมมานำอยู่หน้าเรามันมีปัญหาอย่างเงี้ยเกิดขึ้นทำไมเราจะทำให้วงการวิ่งเรามันสดใสสะอาดผมไปวิ่งญี่ปุ่นนะวิ่งมาราธอนที่ญี่ปุ่นวันนั้นผมไปวิ่งฮาล์ฟผมยังไม่วิ่งมาราธอนนะผมวิ่งฮาล์ฟสนามกว้างมากเลยทุกคนก็จะเอากระเป๋าไปวางหมดไม่ว่าหลุยไม่ว่ารองเท้าอะไรโอ้โหวางหมดเลยนะผมก็บอกตอนนี้มันต้องสั่งกระเป๋าแพงอ่ะไม่มีขโมยไม่มีฝากเหรอไม่ฝากเขาวางสนามหญ้าเลยโอ้โหเฮ้ยสนามหญ้าอย่างนี้เลยพี่สนามหญ้าอย่างนี้เลยเรื่องจริงครับวางไว้เลยแล้วเสร็จแล้วไงปุ๊บไม่มีแค่จริงๆครับเขาก็มาเอา2ชั่วโมงเขาก็มาหยิบไปของใครไม่เหมือนเมื่อบ้านเรากระทบรถเลยอ่ะนี่เรื่องจริงครับผมไม่โกหกนะไม่มีขโมยเรื่องโอ้โหผมตกใจเลยแว่นเลแบนแว่นอะไรวะคุยกันนี่คนวิ่งสักกี่คนคนเป็นพันนะครับแล้วเขาจัดนะสนามหญ้าเนี่ยโล่งเอารถรถบรรทุก6ล้อนะมาเป็นเวทีอ่ะเที่ยงตรงนะปล่อยตัวเช้าเที่ยงตรงปาร์ตี้มีดนตรีรถกระบะทุกคนอยู่กลางแสงแดดหมดเลยอ่ะเอาผูเอามาปูเขาก็จะให้คูปองไปขึ้นอาหารที่เขาให้ได้นอกเหนือดังนั้นถ้าคุณจะกินเกินกว่านี้คุณไปซื้อไม่มีพูดอะไรเลยนะครับเฉยทุกคนทางทำกิจกรรมแล้วก็หยิบของกลับบ้านในใจพี่โอ้โหบ้านเราได้โอ้โหผมอยากจัดอย่างนี้บ้างผมว่าเงี้ยเออเมื่อไหร่เราจะเป็นนะเอาครึ่งของเขาก็พอเนี่ยเอาครึ่งเขาก็พอนี่เรื่องจริงครับผมถามนิดนึงครับอย่างในปัจจุบันในช่วงปี2ปีมานะครับคนมาวิ่งเพื่อสุขภาพคนเยอะขึ้นมากไหมครับตามสถิติครับมันเพิ่มนิดเดียวความจริงมันน่าจะเพิ่มเยอะคนเก่าก็หายคนใหม่ก็มายกตัวอย่างเช่นจะพูดไงดีอ่ะคือคนของเราอ่ะคนไทยเราอ่ะมันเป็นกระแสไอ้แรกเจ็ดดีเจ็ดมายมั้ยใช่ใช่ใช่ไม่เลยทอนปีที่ผ่านมาก็บอกคนเยอะมากเยอะมากเลยไหมใช่ไหมก็เดี๋ยวก็ค่อยๆหายไปก็อย่างที่ผมบอกไงว่าวิ่งอ่ะมันเป็นกีฬาที่น่าเบื่อ
คุณต้องวิ่งต่อเนื่องตลอดเวลาอะไรคุณซ้อมอ่ะคุณก็ไม่อยากหยุดใช่ไหมเฮ้ยมันหยุดดีกว่าจับเวลาอยู่เฮ้ยหยุดไม่ได้เวลาแข่งจริงก็เหมือนกันพักก็ไม่ได้ช้าก็ไม่ได้คุณต้องไปของคุณแหละครับใช่ไหมคุณพักเมื่อไหร่คุณช้าเมื่อไหร่คุณก็ถูกแซงคุณก็แพ้นั่นก็คือการแข่งขันใช่ไหมแต่ถ้าเกิดคุณวิ่งเพื่อสุขภาพมันก็ต่อเนื่องมันไม่เล้าอารมณ์เหมือนฟุตบอลได้มีโอ้เฮ้นะบาสเกตบอลอะไรเนี่ยฉะนั้นคนที่จะมารักการออกสุขภาพหรือการวิ่งจริงๆอ่ะมันจึงน้อยขอกลับเมื่อกี้เรื่องของแพทย์ไปมาคุยเรื่องของความรักในการวิ่งแล้วก็บทคนเริ่มต้นเนาะทีนี้ถ้าพูดถึงแง่เทคนิคเนี่ยคำถามแรกที่มักจะโดนถามคือเดี๋ยวเข่าพังนะวิ่งแล้วเดี๋ยวเข่าพังนะผมก็โดนแล้วคนที่บอกผมส่วนใหญ่เลยนะคือคนที่ไม่วิ่งก็คือคำว่าอาจจะมีสองลักษณะผู้ชายก็กลัวว่าข้อขาข้อเข่าอะไรนะผู้หญิงก็กลัวน่องโตผิวเสียผิวดำเป็นธรรมดาแล้วมันก็จริงอ่ะถ้าวัยตั้งแต่16ขึ้นไปจนถึงประมาณ25เนี่ยนักกีฬาพวกความเป็นเรื่องของผู้หญิงเนี่ยในถนนเนี่ยจะมีน้อยรักสวยรักงามใช่ไหมคราวนี้ในเรื่องสุขภาพของการดูแลเนี่ย1ปัจจัยในองค์ประกอบที่จะทำให้ปัญหาตัวเนี้ยอย่างที่ผมบอกแล้วร่างกายถ้าร่างกายเรากระดูกไม่แข็งแรงไม่อะไรเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับวิ่งหรอกใช่ไหมฮะมวลกระดูกความแข็งแรงขนาดไหนอะไรนะแต่ถามว่าเมื่อเรารู้ตัวเราว่ามวลกระดูกเราเนี่ยไม่แข็งแรงพอเอาละเราก็อย่าไปวิ่งหนักเราก็ไปออกกำลังกายโดยการเดินเราก็เลือกสนามที่จะวิ่งถูกไหมแต่ถ้าเกิดเราไม่รู้แต่เราอยากวิ่งปัจจัยในการหรือว่าองค์ประกอบส่วนบุคคลก็รองเท้านะรองเท้าก็ค่อนข้างดีหน่อยแต่รองเท้าเมืองไทยก็แพงจริงๆนี่เราจะมีตอนหน้าเราจะไปสัมภาษณ์แต่ละยี่ห้อรองเท้าเนี่ยผมเคยคุยกับกรรมาธิการเรื่องรองเท้าและเรื่องอุปกรณ์กีฬาว่าให้ลดภาษีเรื่องกีฬาได้ไหมมาส่งเสริมให้คนนี่รองเท้าคู่หนึ่ง 2,000 ที่มีคุณภาพพอสมควรนะระดับอย่างมากอย่างต่ำก็ 2,000 จนถึง 6,000 ใช่ครับพอ 2,000 เนี่ยลูกจ้างรายวันจะซื้อรองเท้าคู่ 2,000 มือแล้วเดือนนี้ฉันจะกินอะไรถูกไหมฮะเนี่ยมันแพงตรงนี้รองเท้ามีส่วนช่วยให้รักษาสุขภาพขาเข่าไหมมีนะถนนพื้นวิ่งมีถ้าคอนกรีตและคือหลักการวิ่งก็คือหมายความว่าถ้าเราวิ่งปุ๊บเนี่ยขาหน้าจะลงแตะพื้นขาหลังก็จะยกน้ำหนักมันจะไปอยู่ขาถูกไหมพอขานี้ไปก็น้ำหนักอยู่นี้ไม่เหมือนเดินพอเดินปุ๊บเนี่ยมันจะอยู่เนี้ยแล้วจึงจะยกพอขาหน้าแตะพื้นก่อนขาหลังจึงจะยกหลักการเดินฉะนั้นเดินปุ๊บน้ำหนักจะอยู่สองขาเลยแต่วิ่งจะอยู่ขาเดียวมันจะเป็นทวีคูณขึ้นอยู่กับพื้นอย่างเช่น3เท่าของน้ำหนักตัวบนพื้นคอนกรีตเราคิดว่าเรา50น้ำหนัก50เราวิ่งไป150 150 150 150ถูกไหมฮะบนพื้นคอนกรีตถ้ามาพื้นไอ้ฟันอาจจะเหลือสัก2กว่าเพื่อสนามหญ้าเหลือสัก2เหลือสัก1อะไรเงี้ยมันต้องเลือกด้วยแล้วก็รองเท้าถ้ารองเท้าที่มันช่วยรับน้ำหนักช่วยซอฟช่วยมีมันก็จะช่วยการบาดเจ็บฉะนั้นการออกกำลังกายแล้วบอกว่าเขาจะเจ็บเขาพังไม่จริงผมเสริมนิดนึงเมื่อกี้ที่พี่พูดรองเท้านี่จะมีนักวิ่งใหม่ๆหลายคนรวมทั้งตัวผมด้วยก็คือเราวิ่งครั้งแรกเราจะซื้อรองเท้าควรจะซื้อดีไปเลยหรือซื้อแค่พอใช้งานไปก่อนแล้วก็ค่อยไปซื้อคู่ดีทีหลังโอเคคำถามเนี้ยก็โดนบ่อยเลยใช่ไหมไม่ใช่โดนบ่อย มันตอบไม่ได้ผมยกตัวอย่างเช่นขึ้นอยู่กำลังคุณด้วยกำลังทรัพย์ครับใช่ไหมถ้ากำลังทรัพย์ของคุณไม่เดือดร้อนเนี่ยก็ซื้อดีไปเลยใช่ไหมถ้ากำลังทรัพย์คุณไม่ค่อยไหวคุณก็ซื้อรองเท้าที่มันกึ่งซ้อมกึ่งแข่งไปเลยคุณใช้คู่นักวิ่งอาชีพอะซ้อมคู่หนึ่งแข่งคู่หนึ่งนะนักวิ่งอาชีพนะนักวิ่งแนวหน้าอย่างผมเนี่ยมีรองเท้าแข่งอะประมาณ 4-5 คู่รองเท้าซ้อมก็สองคู่สามคู่ตัวพี่เองมีรองเท้าที่พร้อมใช้งานประมาณ 4-5 คู่เลยตอนนี้แหละตอนนี้เลยเกือบ20คู่เกือบ20คู่สามารถที่เลือกมาใช้ได้เลยครับผมตอนนี้20คู่ใช่ไหมผมก็สงสัยส่วนใหญ่ผมก็ได้สปอนเซอร์มานะอ๋อโอเคครับเสร็จแล้วเรื่องรองเท้าเนี่ยการเลือกรองเท้าอย่าฝากคนอื่นซื้อไปสวมใส่เลยแล้วก็เผื่อให้มันมีช่องขยายของฝ่าเท้าด้วยก็ลงไปไม่ใช่ฮะไม่ใช่คือพอเราวิ่งปุ๊บเนี่ยเลือดมันจะไปคั่งที่ฝ่าที่เท้าใช่ไหมทำให้เท้าขยายตัวครับถ้าเกิดเราใส่รองเท้าพอดีปุ๊บเนี่ยเวลาเราวิ่งไปนานๆปุ๊บมันก็จะขยายอาจจะทำให้เท้าเจ็บแล้วเราก็อึดอัดคราวนี้การเหลือเผื่อเนี่ยจะครึ่งนิ้ว1 นิ้วอะไรขึ้นอยู่กับเราเนี่ยแต่มาตรฐานทั่วไปก็จะประมาณครึ่งนิ้ว
ถึง1นิ้วคราวนี้ที่ผมถามว่าขึ้นอยู่กับเราเพราะอะไรเอ้ยเหลือครึ่งนิ้วฉันก็ยังอัดอยู่เลยใช่ไหมเราไปซื้อเพื่อเราทดลองใส่เลยทดลองเดินไปเดินมาว่ามันเป็นไงกระโดดดูว่ามันเหมาะสมกับเราหรือยังเขาแล้วอย่างสมมติเราไปเลือกรองเท้าในปัจจุบันพอเราเข้าร้านรองเท้าเนี่ยครับไม่ว่าจะยี่ห้ออะไรก็ตามเราเห็นว่าสมมติเราไปเลือกรองเท้าเราจะลองไงให้มันพอดีเพราะว่ามันไม่มีลู่วิ่งไม่มีอะไรเงี้ยมันมีเทคนิคการลองในร้านไหมครับว่าแบบมันน่าจะใช่สำหรับเรานะคู่นี้รุ่นนี้อะไรเงี้ยมีไหมครับเขาเนี่ยฮะเขาอย่างที่ผมบอกพอใส่ปุ๊บสมมติว่าเราเคยใส่รองเท้าเราก็ไปบอกไซส์เขาเลยถูกไหมเราทดลองใส่ดูว่ามันกระชับกระชับดีไหมเมื่อกระชับเราลองเดินดูเราลองบิดเราลองยืดเราลองอะไรเงี้ยใส่แล้วเราสบายอ่ะทุกอย่างที่เราจะบริหารเท้าเราอ่ะบิดซ้ายบิดขวาลองนั่งยองดัดอะไรเนี่ยนะบริหารแล้วลองกระแทกกระโดดจำไปเล็กๆน้อยๆมันได้มั้ยคือจริงๆแล้วลองเท้าประมาณนี้โป้นครับมันต้องทดลองนะเรื่องของเท้าฝากซื้ออย่าฝากซื้อเด็ดขาดยกเว้นว่าคุณใส่แล้วคุณชอบยี่ห้อนี้รุ่นนี้ไซส์นี้โอเคอันนี้ที่ผมเจอคือของเว็บไซต์ต่างประเทศหลายๆคนพวกนักวิ่งรุนแรงหลายๆคนมันไม่ได้หมายความว่าจะต้องซื้อยี่ห้อที่เป็นรุ่นที่แพงที่สุดของยี่ห้อนั้นบางคนก็บอกว่าอย่าง New Balance เนี่ยที่แบบโหรุ่นมันดีมากเงี้ยครับเขาไปเลือกรุ่นอะไรไม่เคยได้ยินเบอร์นี้มาก่อนแล้วก็เขาเขียนในบล็อกว่าโอ้ก็หาตั้งนานเขาจะรู้ว่าเท้าเขาเหมาะไหมเขาเลือกใช้กับรุ่นนี้เบอร์นี้คือฝ่าเท้าเราไม่เท่ากันทุกคนนะแล้วก็ผลิตภัณฑ์แต่ละบริษัทที่เขาเอาวัตถุดิบมาผลิตเนี่ยบางทีมันไม่เข้ากับผิวเราอ่ะก็มีไม่เข้ากับผิวทำให้เราวิ่งแล้วรู้สึกร้อนเฮ้ยทำไมเราใส่เท้าทำไมมันร้อนผิดปกติมีด้วยเหรอมีครับมีเรื่องจริงนักวิ่งหลายคนแนวหน้าหลายคนที่ว่า อย่างผมเนี่ย มีสองยี่ห้อที่ผมใส่ไม่ได้เลยมันร้อนเท้ามันร้อนเท้าจริงครับผมเคยเปลี่ยนถุงเท้าก็เป็นพอวิ่งช้าไม่เป็นไรพอเริ่มสปีดเริ่มปุ๊บร้อนเท้าเลยแต่คนอื่นก็ใส่ยี่ห้อนี้ก็ไม่เป็นไม่เป็นบางคนก็ไปใส่ยี่ห้ออื่นไม่ได้มีครับมีเพิ่งทราบมีครับบางคนก็บอกว่าแบรนด์เขาเนี่ยรูปร่างเขาเนี่ยเราใส่ไม่ได้42 นาทีผมสรุปได้แล้วพี่คุณจริงๆอยากผมว่าผมคงได้คุยพี่สองท่านอีกอ่ะได้คงได้มาคุยจริงๆอยากมันมีหลายเรื่องต้องคุยคืออยากจะฝากอย่างเงี้ยอยากจะฝากว่าดีใจที่ได้มาพูดคุยในวันนี้นะแล้วก็อยากจะฝากไปถึงผู้ชมครับว่ามาเถอะมาดูแลสุขภาพเรา แล้วการวิ่งเนี่ยมันง่าย คุณวิ่งอยู่กับบ้านก็ได้คุณวิ่งนอกบ้านคุณก็ได้คุณมาวิ่งสวนลมคุณมาวิ่งสวนสุขภาพใกล้บ้านคุณก็ได้คุณก็จะได้อะไรหลายอย่างได้สุขภาพอันดับแรกเลยถ้าเมื่อคุณไม่เคยวิ่งเลยแล้วคุณมาเริ่มวิ่งปุ๊บเนี่ยจู่ๆค้นหาตัวเองว่าคุณมีฝีเท้าที่มันมาเป็นเลือดได้คุณก็จะได้ความภูมิใจความภาคภูมิใจกลับบ้านได้ถ้วยรางวัลไปตั้งเป็นแรงจูงใจให้ลูกหลานคุณหันมาออกกำลังกายอีกนะเพราะว่ามันไม่มีอะไรดีไปกว่าที่เราจะดูแลสุขภาพเราให้สมบูรณ์และมีอายุยืนยาวโดยการออกกำลังกายซึ่งลงทุนน้อยที่สุดนะฮะสุขภาพไม่มีขายอยากได้ต้องออกกำลังกายนี่มันเรื่องจริงนี่มันเรื่องจริงครับเรามาสร้างตอนนี้ดีกว่าที่เราจะไปซ่อมมันแล้วเวลาเราซ่อมก็ดูว่าปัจจัยไอ้ตัวที่งบประมาณในการดูแลสุขภาพของรัฐบาลนะคุณไปโรงพยาบาลคุณไปรอทีเมื่อก่อนเราไปโรงพยาบาล15 นาทีเสร็จแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ว่าเอกชนหรือรัฐบาลเป็นชั่วโมงนะรอเพื่อรักษาฉะนั้นเรามาดูแลอย่าให้เป็นอะไรดีกว่าฝากไว้ตรงนี้ครับครับพี่ดับทองมีอะไรจะเสริมยังไงไหมครับเนี่ยไม่มีอะไรมากก็นิดนึงคือการเล่นกีฬาทุกชนิดนะครับไม่ใช่จะใช้กำลังอย่างเดียวต้องใช้สมองด้วยครับนี่ยากนี่ใช้สมองแล้วต้องคิดว่าทำไงจะไม่ให้เราบาดเจ็บจะอยู่ในวงการได้นานๆเท่านั้นเองจากประสบการณ์เลยเห็นมาหลายคนเลยใช่ไหมรู้จักดาบทองก็วิ่งมา21 ปี21 ปีถ้ามีคนอยากสอบถามหรืออยากจะรู้จักพี่สองคนติดต่อยังไงฮะเว็บบอร์ดหรือพี่พูดได้เลยเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการที่ก็เคยพูดว่าโอ้โหให้ผมไปเข้าอินเทอร์เน็ตพี่เคยไล่เวลาโอ้คือเช่าเวลาคือในเว็บไซต์ทั้งทุกเว็บไซต์ที่ผมได้เข้าไปดูหรือว่าเข้าไปเสนอไว้นะผมจะบอกเลยว่าผมไม่ค่อยมีเวลามาดูเว็บเนื่องจากภาระการงานแล้วก็เวลาซ้อมของผมผมให้เบอร์โทรศัพท์ไว้ทุกเว็บเลยว่าโทรคุยกับผมได้เลยทุกเวลาครับ
ยกเว้นว่าผมจะติดภาระแล้วผมจะบอกว่าเดี๋ยวผมจะโทรกลับครับ0818584627ครับผมผมโทรหาผมได้ทุกเวลาครับจะปรึกษาเรื่องอะไรเท่าที่ผมมีภูมิความรู้ ผมก็จะให้ฉะนั้นเวลาผมพูดคุยจะสังเกตว่าผมจะพูดคุยในลักษณะของภาคปฏิบัติแล้วก็มันทำได้ไม่จะไปอ้างอิงโอ้โหทฤษฎีนู้นทฤษฎีนี้ทำมาแล้วมันไม่ใช่เอาคุณลองทำอย่างนี้ยังคุณลองทำอย่างนี้ยังคุณลองทำอย่างนี้ยังนี่ก็คือภาคปฏิบัติที่จริงซึ่งถามว่าทุกคนอยากได้ความภาคภูมิใจกับหมดแหละแต่ความภาคภูมิใจนั้นมันต้องสดใสบริสุทธิ์จากฝีมือของเราครับผมของดาบทองนี้ให้ไปที่เว็บบอร์ดไหนหรือยังไงไหมครับบางกุ้งเทียนแล้วครับการบางกุ้งเทียนสะกดได้ไหมครับเผื่อคนฟังทางออดิโอผมขึ้นตัวอักษรเลยเดี๋ยวเขาไม่เห็นผมก็ไม่ก็เก่งในภาษาอังกฤษก็บางกุ้งเทียนภาษาก็โกเกิลแล้วก็พิมพ์บางกุ้งเทียนครับแค่นั้นเองชมรมวิ่งกวางกุ้งเทียนนี่แหละดังก็เคสพิมพ์บางกุ้งเทียนเขาก็เข้าแล้วครับได้ครับได้ครับจริงๆมันยังมีหลายๆเรื่องที่ผมอยู่ในหัวเลยนะครับที่แบบการวิ่งแบบมอนิเตอร์ฮาร์ดเรทหรือว่ารองเท้ารุ่นใหม่ที่เดี๋ยวนี้เขานิยมไม่ใส่รองเท้าบ้าง barefoot running บ้างนี่เนี่ยโอ้โหนี่มันควรจะลองไหมหรือมันไม่ควรจะลองหรือว่ายังมีเรื่องของอะไรนะเทคนิคพวกใส่แว่นฟังเพลงไปวิ่งไปด้วยเนี่ยแนะนำไหมหรือว่าโอ้โหมันมีหลายหัวข้อที่มาแตะแขนงคุยได้เยอะเลยนะก็วันหลังๆถ้าผมมีโอกาสที่ไปงานไหนผมอาจจะขอเวลาพี่หลังหมดงานแล้วก็มานั่งคุยกันอีกทีได้ครับมีหลายๆเรื่องแล้วก็ยินดียิ่งได้ฟังจากคนที่ทำจริงอ่ะแล้วก็ผมชอบที่ตรงที่ไม่ได้บอกว่าคุณต้องทำอย่างที่ผมพูดเนี่ยคุณไปลองก่อนแต่ที่ผมลองมามันเป็นอย่างนี้ทุกคนมีสูตรที่ไม่ค้นหาตัวเราค้นหาตัวเราก็กิโลเมตรที่0ครับถ้าจะติดต่อเรา twitter.com/gang kangg gangถ้ามาที่ผมว่า twitter.com/changkui ใน Twitter เลยใช้แฮชแท็กว่ากิโลซีโร่ครับ KILOZERO ครับแล้วก็ใน Facebook เข้าไปช่องคู่พอดคาสต์แล้วกันเนาะช่องคู่พอดคาสต์จริงๆทำกันแบบสมัครเล่นนะครับสปอนเซอร์ยังไม่มีเงินยังไม่มาแล้วก็ ตื่นกันตี 5-6 โมงเช้าเพื่อมาหาพี่ๆ2ท่านนี้ในวันนี้ก็ตอน2ไม่รู้จะมีเมื่อไหร่แต่พยายามจะให้สัปดาห์ละไอ้โทษทีเดือนละ2ครั้งเป็นอย่างน้อยใช่ไหมกั้งครับผมใช่ไหมกั้งใช่ครับตกลงยูนิครันนิ่งที่เขาใหญ่ไปเปล่าวันที่3มีนาเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนครับเดี๋ยวดูก่อนครับไม่กล้าเดี๋ยวดูก่อนครับวิ่งขึ้นเขาไม่กล้าไม่ขึ้นเขานะไม่ขึ้นเขาไม่ขึ้นเขาครับไม่ขึ้นเขาไม่ยากใช่ไหมครับไม่ขึ้นเขาให้พี่สองคนโปรโมทแต่ว่าสามมีนาไม่ยากไม่ชวนไปฝากเพื่อนเองยูนิเนี่ยคือเพื่อนกันผมไม่ก็ไม่ได้เงินจากเขาเพื่อนกันผมเพื่อโปรโมทผมฝากยูนิครันนิ่งว่าจะเป็นสนามไหนก็ตามแต่ผมประทับใจตรงที่ผมทำไมผมขออนุญาตทำไมผมจึงเข้าไปช่วยเขาโดยที่ไม่ได้เอาอะไรจากเขาเลยนะเพราะว่าคนจัดเป็นคนญี่ปุ่นแต่มาจัดแล้วเอาเงินให้มรดกไทยโอ้ผมเห็นว่าคนนี้มันปลื้มสำหรับเราอ่ะแต่ทำไมคนไทยเราไม่มองเนี่ยแล้วผมจริงๆผมไปช่วยเลยว่าเขาจะโฆษณาบริษัทอะไรเขาผมไม่รู้อ่ะนั่นก็คือทางด้านการตลาดการตลาดของเขาแต่ว่าเขาเอาเงินไปให้มรดกนี่คือเนี่ยผมไปช่วยแล้วก็เขาใหญ่เนี่ยเส้นทางบรรยากาศดีวิ่งข้างหน้าไม่ได้ขึ้นไม่ได้ขึ้นไปเขาใหญ่นะคุณบอยจะวิ่งขึ้นเขาใหญ่ผมว่าอย่าวิ่งเลย1ถนนแคบ2ปัญหาเยอะเลยแล้วเราปล่อยตัวเช้ามืดอ่ะสัตว์สัตว์อะไรมันยังปัญหานักวิ่งเนี่ยแล้วมันทุกข์เลยอ่ะมันทุกข์ใจเลยมันโอ้มันเศร้าอ่ะนะถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมาข้างนอกวิ่งข้างนอกมีเนินไม่มีเนินเลยมันนิดเรียบๆเหมือนเราขึ้นสะพานเนี่ยวิ่งสบายๆไม่มีเนินใหญ่เลยนะเนินแบบเนินสวนลุมเนี่ยเล็กๆอ๋อคล้ายๆยุทธยาคล้ายๆยุทธยาครับแต่อากาศดีกว่านะอากาศจะดีกว่ายุทธยาดีกว่าเยอะเลยยุทธยาวิ่งง่ายครับผมประทับใจมากเลยงานนั้นไม่ขึ้นเขาครับมันเป็นธรรมชาติไงเขาใหญ่เป็นธรรมชาติสวยเดี๋ยวนอกรายการแต่ผมก็แนะนำวิ่งขึ้นเขาได้ครับถ้างั้นวันนี้เราถ้าเกิดเจอ2ท่านในงานก็ไปทักทายกันได้ได้เลยครับยินดีขอข้อมูลขออะไรได้ท่านให้ไม่ฝากเพื่อนนักวิ่งทุกคนที่สนใจแล้วก็ที่ชมรายการเนี้ยผมยินดีเลยผมยินดีที่จะให้คำแนะนำตามภูมิปัญญาผมนะครับแล้วก็ฝากว่ามาออกกำลังกายเถอะนะเจอผมยินดีเลยตรงไหนก็ได้ที่สถานที่ไหนได้ทุกที่ครับกลับไปที่ดาบทองบอกถ้าคุณไม่มีเวลาตอนนี้แล้วคุณจะเอาเวลาที่ไหนไปใช้เงินสุขภาพมันต้องให้เวลากับสุขภาพนะใช่แล้วก็
ค่าซ่อมสุขภาพมันแพงกว่าค่าลงทุนก็เพื่อนผมเคยทำงานนะทีนี้หยุดเลยเสาร์อาทิตย์หยุดเลยหยุดเลยทำงานเครียดมากต้องไปหาหมอบอกว่าพี่ได้ตังค์มานี่ไม่ได้ใช้เลยไปให้หมอหมดเลยทีนี้หยุดเสาร์อาทิตย์บอกสบายมากแล้วพี่ผมมาเสียค่าสมัครอย่างเดียวไม่ต้องไปหาหมอครับผมเพิ่มให้พี่ดาบทองนิดหนึ่งเมื่อคุณสนใจมาออกกำลังกายแล้วเจอสนามที่ดาบทองไปถ่ายรูปคุณจะมีรูปแล้วคุณติดต่อดาบทองในเว็บไซต์บางขุนเทียนไฟล์จะส่งให้เลยไฟล์รูปของคุณทุกคนนะทุกคนไม่ได้เลือกว่าคนนู้นคนนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราเจาะจงมาเราจะตั้งใจพิเศษไงว่าจะให้คุณวันนี้ก็ไปหลายพันรูปเหมือนกันครับผมโอเคครับครับผมเดี๋ยวเราลาผู้ฝากไปพร้อมกันผมลงเครดิตไปละติดต่อสปอนเซอร์ที่กั้งได้จะเป็นรองเท้ายี่ห้อไหนแต่ว่าต้องยกเครื่องข้อแม้คือเราต้องสัมภาษณ์ยี่ห้ออื่นได้ด้วยนะใช่ใช่จะเป็นเสื้อรองเท้าอะไรยังไงก็ได้หมดโอเคเดี๋ยวเราลาผู้ฟังไว้พร้อมกันขอบคุณพี่ทั้งสองท่านมากนะครับแล้วหวังว่าคงได้มาคุยอีกแหละขอบคุณพี่ในที่นี้เดี๋ยวเราลาพร้อมกันขอบคุณดับสวัสดีครับสวัสดีครับ